น้องๆข้างหลังของผมนะครับเขาจะทำให้รู้ว่าฟีลลิ่งของการประกวดในวันนั้นเป็นแบบไหนและนี่คือรูปแบบของการประกวดดนตรีสากลสมัยนิยมผสมเครื่องเป่าก็จะมีทุกอย่างครับมีเครื่องเป่ามีเครื่องดนตรีและที่สำคัญครับน้องๆในวันนี้เนี่ยเขามีเพลงเพราะของตัวเองด้วยคุณผู้ชมครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆจากดุริยางค์ศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและนี่คือ The Power Band ระดับนี้ครับต้องขอเรียนเชิญนะผู้บริหารทั้งสองท่านครับขึ้นสู่บนเวทีครับระดับแรกครับผมขอเรียนเชิญครับท่านคือผู้ช่วยประธานเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัท King Power ขอเรียนเชิญครับคุณอาภิเชษฐ์ศรีวัฒนประภาครับขอเสียงปรบมือกับท่านด้วยครับและขอเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับนี่คือผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะครับท่านคือคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จากมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอเรียนเชิญครับท่านดร.ณรงค์ปรางเจริญครับครับฝากถามของคุณทางทีมพาวเวอร์ก่อนนะคุณอาภิเชษฐ์ครับสิ่งแรกเลยที่หลายๆคนอยากรู้ครับในการให้โอกาสเรื่องที่สำคัญครับทำไม King Power ถึงให้การสนับสนุนโครงการ The Power Band การประกวดดนตรีสากลสมัยนิยมผสมเครื่องเป่าประจำปีพุทธศักราช2564ครั้งนี้ครับครับผมก็ประเด็นเลยเนี่ยต้องขอกล่าวก่อนเลยว่าทาง Music Power หรือว่าพลังแห่งดนตรีเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งใน3แกนหลักนะครับที่ทางกลุ่มบริษัท King Power เนี่ยได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับนอกจากMusic Power ที่กล่าวไปเบื้องต้นเมื่อกี้ก็ยังมี Sport Power นะครับแล้วก็ยังมี Community Power ครับนะครับเป็นสิ่งที่ทางกลุ่มบริษัท King Power เนี่ยอยากจะสนับสนุนนะครับแล้วก็สำหรับการประกวด The Power Band ในปีหน้าที่จะมาถึงเนี่ยนะครับก็เราถือว่ามันเป็นเวทีนะครับที่เยาวชนคนไทยนะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยจะได้มาแสดงความสามารถนะครับทางด้านดนตรีที่พวกเขาเหล่านั้นเองมีนะครับก็ทางกลุ่มบริษัทคิงเพิร์ลเองเนี่ยเชื่อมั่นว่าจริงแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองเพชรนะครับชัดๆเลยครับเพียงแต่ว่าเพชรนั้นอาจจะต้องอาจจะยังถูกฝังอยู่หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราต้องการจะให้เพชรเหล่านั้นเนี่ยได้เกิดการเจริญใหม่นะครับแล้วก็ได้โชว์แสงในตัวเองออกมาครับครับก็ทางทีมพวกเองเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่เพื่อที่จะได้สร้างเวทีให้น้องๆเยาวชนคนไทยเนี่ยได้มีโอกาสแสดงฝีมือนะครับเราก็หวังเป็นที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวทีเล็กของเราเนี่ยที่จะจัดในปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยให้เยาวชนคนไทยของเราเนี่ยได้แสดงพลังนะครับแล้วก็ได้ก้าวไปโชว์ฝีมือให้เทียบเท่ากับทั่วโลกได้ครับขออนุญาตถามท่านดร.ณรงค์นะฮะว่าทางมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าทางวิทยาลัยมหิดลเนี่ยท่านได้มองเห็นศักยภาพของเยาวชนคนไทยอย่างไรครับกับคนรุ่นใหม่ถึงเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันการประกวดประเภทนี้เกิดขึ้นครับครับต้องคำนึงเลยครับต้องบอกว่ามันเป็นโครงการที่เกิดความไม่เหมือนกันครับเพราะว่าผมว่าการให้โอกาสเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การที่มี Music Power จาก King Power ที่มาช่วยกับทั้งไม่ที่ตัวเองนะครับซึ่งเราก็มีอำนาจภาวะของคนในประเทศอยู่แล้วครับร่วมมือกันผมว่านี่เป็นเรื่องโอกาสที่ดีแล้วก็ที่เรามุ่งเน้นนะครับแล้วก็ชัดๆเลยนี่คือว่าน้องๆนะครับส่วนมากเนี่ยทุกคนมีความสามารถเขาขาดโอกาสเท่านั้นเองสังเกตว่าเราจะเห็นน้องๆหลายๆคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะยืนมีชื่อเสียงผลิตผลงานของตัวเองได้สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้มีชื่อเสียงได้แปลว่าเขามีความสามารถมีจินตนาการทำยังไงที่เราจะสามารถรวบรวมจินตนาการของพวกเขาทำเข้าด้วยกันแล้วก็ช่วยกันเป็นพลังที่ผลักดันประ
เทศเขาบอกว่าตอนนี้เราได้เรียนรู้นะว่าโควิดเนี่ยการท่องเที่ยวมันเริ่มแย่ลงแล้วว่าคนมาได้น้อยแล้วแต่อย่างที่เราสามารถทำได้ทำได้กระทั่งโควิดก็คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถ้าเรามีเศรษฐกิจสร้างสรรค์แปลว่าถึงมีโควิดกี่รอบเนี่ยเราก็ยังขายเพลงเราได้เราก็ยังขายละครได้ทุกอย่างได้ซึ่งผมว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราเปิดให้น้องๆแล้วก็ให้น้องๆได้เข้ามาร่วมกันกับเราที่เราแพ้ชนะไม่สำคัญการแข่งอื่นเนาะอาจจะสนใจเรื่องความชนะแต่ตั้งแต่เราร่วมกับทีมเขาด้วยนะครับเราสนใจผู้แพ้เพราะว่าผู้แพ้มีจำนวนมากกว่าผู้ชนะแต่ทำยังไงที่ผู้แพ้จะมีโอกาสได้กลับไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นโครงการต่อไปที่เราทำมาสามปีว่าแพ้ไม่เป็นไรไปฝึกให้เก่งกลับมาใหม่จริงๆแล้วเราต่อไปครับผมขอเรียนเชิญผมให้เกียรติเขามากเขาเป็นคนที่ผมรักที่สุดนะฮะขอเรียนเชิญครับคุณวิเชียรเริกไพศาลครับผู้ก่อตั้งค่ายจีนี่เรคคอร์ดพี่นิกครับสวัสดีครับพี่นิกเชิญนั่งเลยครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับคุณอัครวิทย์ครับพิริโยนมครับหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยมมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ครับมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอเสียงปรบมืออาจารย์เชษครับวันนี้มาในฐานะท่านอาจารย์นะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับแหมใส่แมสปกคลุมนึกว่าอยู่งานแต่งครับปั๊บปอเตโต้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปั๊บครับอย่าทำตัวสุภาพมากครับผมทำตัวไม่ถูกนะครับสิ่งแรกเลยนะฮะสวัสดีคนวงการเพลงทุกคนด้วยนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้อยู่ในโครงการนี้ครับพี่นิกครับผมเชื่อว่ารอบครั้งนี้น่าจะมาเป็นพันวงแน่จากพันวงเนี่ยเราจะคัดเหลือ20ครับแล้วก็เอาไปประกวดอีกทีในรอบรองชนะเลิศในวันที่27หรือ28กุมภาพันธ์ครับแล้วก็คัดจาก20เนี่ยให้เหลือ10ไปหาผู้ชนะเลิศในวันที่24เมษายนไม่แสดงว่าคณะกรรมการต้องทำงานกันอย่างหนักเลยในช่วงวันที่24มันจะมีอะไรหลากหลายมากมีทั้งสังคมดนตรีคลาสสิกที่เป็นเครื่องเป่าแล้วก็ดนตรีพ็อปหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยที่มันมาผสมรวมกันแล้วก็มีสตรีทฟู้ดมีอะไรที่ผมว่าจริงๆถ้าไม่ได้มาเชียร์มาเที่ยวก็สนุกมันเหมือนเฟสติวัลของดนตรีมากอยากให้เห็นในตรงโซนน้ำข้างหน้าสถานการณ์ที่สวยมากเลยครับภาพมันเหมือนแบบไม่รู้ดิมันต้องไปหาติ๊กต็อกนะมันเหมือนยานอวกาศลงมาจอดแล้วก็มีลงมาจอดจริงๆแล้วก็ต้องอันแรกก็คือต้องอินกับสถาบันของภาพสถาบันของเวทีนี่ก่อนครับว่าเขามีหลักการที่เป็นวิชาการยังไงบ้างนะครับแต่โดยส่วนตัวของพี่นิ่งเองเนี่ยการตัดสินทุกครั้งจะใช้ความรู้สึกครับนะครับเพราะว่าดนตรีเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของอารมณ์และเป็นเรื่องของความที่นอกกรอบนะครับอันไหนที่มันมากระแทกใจเรามากที่สุดอันนั้นมักจะประทับใจเราครับถ้าเรายึดอยู่ในกฎเกณฑ์จนกระทั่งมันแข็งเกินไปมันก็จะเหมือนเราฟังช่างเราเหมือนเราฟังช่างเราฟังนักเล่นแต่สิ่งที่พี่มองหามาตลอดคือคนที่มีความเป็นอาร์ติสต์ครับนะโอกาสดีๆแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้มาบ่อยอย่างที่พี่นิกว่าเพราะนั้นก็ตั้งเป้าแล้วก็ตั้งใจไว้นะครับสิ่งสำคัญคืออยากให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในพลังตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเองเยอะๆในสิ่งที่เราได้ทำฝึกซ้อมซะจนว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่เรากำลังทำนะครับเพราะเวลาที่ขึ้นต้องแสดงหรือว่าต้องทำอะไรสักอย่างมันจะมีบางอย่างทำให้เราลดทอนลงไปเพราะฉะนั้นทำให้ทุกอย่างมันเป็นปกติเหมือนที่เราลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำพับผ้าห่มพับผ้าปูที่นอนการเล่นดนตรีผมว่าการที่เราต้องขึ้นไปเล่นมันคล้ายๆอย่างนั้นแหละเราทำให้มันรู้สึกว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเราอะไรเงี้ยทำไปด้วยความรู้สึกที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการประกวดแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอให้ทุกคนภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับมันจะได้พัฒนาตัวเองไปต่อไปเรื่อยๆครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณคนดูดีทั้ง3ท่านเลยครับพี่นิดครับอาจารย์เชษครับและปอเตโต้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่านะฮะโอเคดีกว่านี้หน่อยว่าจะได้ประกวดดีๆกับกิจกรรมเป็นยังไงบ้างคะโทษนะครับก็
ว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเยาวชนด้วยแล้วที่สำคัญคือไม่ใช่แค่เยาวชนก็ทุกวัยที่มีโอกาสที่จะได้ประกวดดนตรีนะครับส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะหาเวทีประกวดยากและเป็นเวทีที่มีคุณภาพด้วยเป็นเวทีที่มีศักยภาพเทียบเท่ากับระดับโลกด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับพี่น้องนักดนตรีเหมือนกันมาจากเงินรางวัลมันก็น่าลุ้นเนาะครับเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงบ้างสำหรับรุ่นพี่ในฐานะรุ่นพี่น้องเป็นรุ่นพี่รุ่นเพื่อนแล้วครับก็ผมว่าเขาคงต้องกลับไปทบทวนตัวเองจริงๆแล้วแหละว่าเฮ้ยเรารักและเราชื่นชอบที่จะเล่นดนตรีในแบบนี้ต่อไปเรื่อยหรือเปล่าก็เป็นโอกาสหนึ่งครับที่ผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนพี่ในดนตรีต้องกลับไปฝึกซ้อมแล้วเพราะว่าโลกเราทุกวันนี้ผมว่าคนเก่งเต็มไปหมดเลยทีนี้โอกาสมาถึงแล้วก็รีบเร่งรีบทำดีกว่าครับใครมีแรงมีศักยภาพอะไรให้รีบอัดคลิปตัวเองแล้วก็รีบเก็บเอาไว้เตรียมตัวส่งได้เลยครับมันก็เหมือนเป็นการสะสมประสบการณ์ในเวลาประกวดต่างๆใช่ครับประสบการณ์เหรอก็สำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกก้าวหรือก้าวแรกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ว่ามันจะต้องแบบราบลื่นขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำไม่ดีส่วนตัวพี่น้องอยากฝากอะไรถึงน้องที่กำลังจะเข้ามาร่วมโครงการในการประกวดไหมคะเป็นทริคเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะโอ้ทริคเล็กๆของผมคือซ้อมจนเบื่อครับซ้อมดนตรีด้วยกันจนเบื่อจนรู้สึกเหมือนไม่ต้องใช้ความคิดในการเล่นแล้วอ่ะเวลาเล่นดนตรีเนี่ยมันต้องมีเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของสมองเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเสียงด้วยคือซ้อมจนเรารู้สึกว่าเราเบื่อแล้วอ่ะอยากหยิบดนตรีอยากหยิบเครื่องดนตรีอะไรขึ้นมาเล่นก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยทำให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราขึ้นไปแสดงหรือขึ้นไปโชว์หรือลงประกวดเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งสามารถใส่ความรู้สึกเข้าไปเพิ่มได้อีกซึ่งนั่นเป็นสิ่งสำคัญของการเล่นดนตรีนะครับ